สวัสดีครับสวัสดีครับนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้นะครับครูเนตหรือครูมุยนะครับกลับมาอีกแล้วนะครับแต่คราวนี้จะมาในลักษณะของ A-Level ครับ A-Level ครับนะฮะอ้อวันนี้ดูแปลกตาไปซะหน่อยดูจากรูปภาพดูจากกล้องนะฮะก็คือเป็นด็อกเตอร์สเตรนจ์นะฮะซึ่งนะฮะก็นะฮะอยากดูด็อกเตอร์สเตรนจ์มากก็เลยนะฮะปรับนะครับหน้ากล้องตัวเองหน่อยให้กลายเป็นstrange หน่อยนะฮะนะฮะก็คือจริงๆก็คือครูหมุยนั่นแหละนะฮะนะฮะปรับเปลี่ยนหน่อยนะครับต้อนรับการมาของหนังที่อยากดูมากๆเลยนะฮะ Doctor Strange นะครับนะฮะโอเคครับ Doctor Strange ภาค2นะฮะโอเควันนี้จะมาพูดถึงเรื่องของ A level กันนะฮะ A level กันหลังจากที่ทางทปอนะฮะได้ประกาศนะฮะได้แจ้งนะครับบลูพรินท์ของวิชาต่างๆใน TCAS ของปี66แล้วนะฮะก็ในนั้นก็มีภาษาอังกฤษด้วยนะฮะก็คราวนี้นะครับครูก็เลยเอาข้อมูลจากตรงนั้นนะครับมาแจ้งให้กับนักเรียนได้ทราบอีกทีนึงโดยเฉพาะในส่วนของภาษาอังกฤษนะฮะก็ที่แกะภาษาอังกฤษในเนื้อหาตรงนั้นไม่เห็นมีตัวบลูพรินท์ที่เป็นรูปร่างชัดๆนะฮะแต่ก็มี A level นะครับมี A levelนะครับซึ่ง A level ไปเนี่ยจะว่าไปแล้วเนี่ยมันก็เปรียบเสมือนกับเป็นวิชาสามัญนั่นเองนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะว่า A level ภาษาอังกฤษนั้นมีอะไรบ้างนะฮะโอเค A level ครับ A level นะดูว่ามีอะไรบ้างอ่ะตามนี้เลยนะฮะโครงสร้างข้อสอบและตัวอย่างข้อสอบครับนะฮะโครงสร้างข้อสอบตัวอย่างข้อสอบ A level นะครับใช้รหัสนะฮะ82รหัส82นะครับรหัส82เนอะอิงภาษาอังกฤษตัวนี้นะฮะรหัส82ตัวนี้นะครับมีอะไรบ้างมาดูกันนะฮะทักษะการฟังและการพูดครับนะก็จะมีทั้งแบบนะฮะเติมบทสนทนาแบบสั้น short conversation นะครับจำนวนข้อก็มี4ข้อบทสนทนารวม12ข้อนะครับระดับข้อสอบก็ง่าย3ข้อกลาง6ข้อนะยาก3ข้อเดี๋ยวตรงความยากง่ายไม่พูดดีกว่าเราพูดถึงว่ามันมีอะไรบ้างดีกว่านะเพราะเดี๋ยวยังไงเราก็ต้องเดี๋ยวเราจะมาตะลุยโจทย์กันอยู่นะฮะอันต่อมาครับเติมบทสนทนาแบบยาวครับเป็น long conversation ครับก็มีจำนวน1บทสนทนานะครับก็มีทั้งหมด8ข้อบทสนทนาก็รวม8ข้อนะฮะก็รวมแล้วก็จำนวน20ข้อนะครับต่อมาก็จะเป็นทักษะการอ่านครับ reading skill ครับก็จะมีโฆษณาครับ advertisement เนาะมีบทวิจารณ์สินค้าครับ product or service review นะครับ1อันนะรายงานข่าว news report นะครับแล้วก็มีภาพประกอบบทความวิชวลนะครับอย่างเช่นกราฟตารางแผนผังแผนภูมิอะไรนี่ฮะทั้งหมดตรงนี้ต่อมานะครับอันที่5นะครับบทความทั่วไปที่มีจำนวนคำประมาณ500ถึง600คำหรือหน้ากระดาษ A4 จำนวน2บทความนะครับเอ๊ะมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยครูรู้สึกว่ามันเหมือนกับวิชาสามัญเราปกติเลยนะเหมือนของ TCAS ระบบเดิมอะเนี่ยดูว่ามีแผนผังมีอะไรเพราะว่าในวิชาสามัญน่ะมันก็จะมีพวกกราฟแผนผังตารางแผนภูมิอะไรอย่างนี้อยู่ในข้อสอบอยู่แล้วนะรายงานข่าวอะไรพวกนี้บทวิจารณ์เนี่ยโฆษณาเนี่ยเปิดมาเนี่ยนะเราจะเจอที่ก่อนเลยเป็นโฆษณาสินค้าก่อนเลยนะครับนะฮะและตรงนี้ที่เขาบอกว่าบทความทั่วไปเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยในวิชาสามัญน่ะมันจะมีโจ๊กด้วยก็คือตลกอ่ะเออมีมูฟวี่รีวิวเออมี movie review อะไร editorial บทบรรณาธิการ editorial บทบรรณาธิการอย่างเงี้ยเออนะฮะ editorial นะฮะบทบรรณาธิการนะครับบทบรรณาธิการซึ่งถ้าจะว่าไปแล้วเนี่ยอ่านแค่ตรงเนี้ยก็รู้แล้วว่าเฮ้ยมันแบบวิชาสามัญปกติเลยนี่นะฮะเดี๋ยวดูอีกอันนึงก่อนดูทักษะการเขียนมีอะไรบ้าง text completion หรือ sentence completionนะครับ text completion มี sentence completion มี text completion นะฮะก็คือเติมคำนะฮะเติมคำก็จะมีให้ passage มาอย่างเงี้ยหรือว่าเป็น text ก็จะเว้นไปแล้วเราเติมนะแล้วสำหรับข้อสอบ cross test นะเว้นต่อและนี่ paragraph organization ไออันเนี้ยมันคือลักษณะของวิชาสามัญเลยวิชาสามัญจะมี paragraph organization ครับให้เรามันเรียงประโยคให้ถูกต้องเออนะฮะจำนวน20ข้อระดับความยากง่ายของข้อสอบนะครับก็มีตามนี้บรรณนัย5ตัวเลือกครับ90นาที80ข้อ90นาทีวิชาสามัญเราดีๆเนี่ยเออมันคือข้อสอบวิชาสามัญเราดีๆนี่เองก็แสดงว่า A level เนี่ยถ้าดูจากครูพีทตรงนี้ที่เขาประกาศออกมาแล้วเนี่ยเมื่อ2-3วันที่แล้วอ่ะแสดงว่า
เอเลเวลภาษาอังกฤษยังคงมีความเป็นวิชาสามัญเดิมอยู่เหมือนเดิมเลยไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากเลยนะฮะเนาะเนี่ยคือวิชาสามัญเราเลยนะครับโอเคเลยน้องฮะตามนี้เลยนะฮะเออแล้วที่มันเป็น reading มันเยอะนี่พอ reading มันเยอะแต่มีเวลาแค่เท่าไหร่ชั่วโมงครึ่งนะ90นาที80ข้อ90นาที100คะแนนเราต้องบริหารจัดการเวลาดีๆถ้าพูดถึงข้อสอบวิชาสามัญส่วนใหญ่อะที่เคยไปสอบกันมาได้เรียนหลายรุ่นที่สอบกันมาปัญหาในส่วนใหญ่ที่พบเจอก็คือทำไม่ทันเพราะเวลามีน้อย reading มันเยอะถ้าเทียบกับข้อสอบแกะแล้วเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยทำยังไงอะเราถึงจะทำข้อสอบได้ทันแล้วถูกต้องด้วยมันมีเทคนิคนะมันมีวิธีการนะเดี๋ยวเราค่อยมาเรียนรู้ร่วมกันแต่ทีนี้เนี่ยเราจะต้องรู้ก่อนเลยว่าโอเคหลังจากนี้ไปเนี่ยวิชาสามัญนะจะเรียกว่า A level แล้วนะมันเรียกว่า A level แล้วนะแล้วมันยังคงมีความเป็น reading อยู่เยอะอยู่ถ้าจะว่าไปแล้วเนี่ย reading เนี่ยหลากหลายชนิดมันเป็นธรรมชาติของวิชาสามัญอยู่แล้วมีตั้งแต่โฆษณามาอ้อนี่อันนึงลืมไปโพมบทกลอนเออโพมบทกลอนมีด้วยเนี่ยอยู่ในบทความทั่วไปที่ว่าเนี่ย reading มันหลากหลายมันไม่เหมือนกับข้อสอบแกะที่เป็นแบบ passage ปกติใช่ไหมแต่อันนี้คือแบบมีทั้งโฆษณาเนี่ยเออบทวิจารณ์สินค้าบทวิจารณ์หนังเนี่ยรายงานข่าวหรือโจ๊กเนี่ยหรือการอ่านกราฟพวกนี้มันก็ต้องใช้ทักษะการอ่านในแต่ละรูปแบบถูกไหมครับในการที่จะหาคำตอบเนี่ยอย่างอ่านแบบอ่านหาคำตอบจากโฆษณาเนี่ยเออลักษณะคำถามจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือบทความที่เป็นแบบโจ๊กเนี่ยเออโจ๊กเนี่ยธรรมชาติของข้อสอบมันเป็นยังไงเดี๋ยวจะมีให้ศึกษาทีละอันเป็นตัวอย่างให้ทุกคนได้รู้ว่าเฮ้ยเนี่ยไอ้ลักษณะของreading แต่ละแบบใน A level หรือว่าที่มันมีลักษณะเหมือนกับวิชาสามัญเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับเพราะนั้นเนี่ย A level คือวิชาสามัญเราเลยภาษาอังกฤษนะคือวิชาสามัญเราปกติเลยครับ reading เยอะนะแล้วจะทำยังไงถึงจะทำให้แบบทำทันด้วยแล้วก็ทำถูกต้องด้วยแล้ว reading มันเยอะด้วยอุ้ย reading มันเยอะด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะเดี๋ยวเรามาดูอีกสไลด์หนึ่งนะฮะดูอีกสไลด์หนึ่งครับไปดูอีกสไลด์หนึ่งโอเคครับเมื่อเราพูดถึง reading แล้วเนาะเมื่อเราพูดถึง reading แล้วเนี่ยนะครับสิ่งที่นักเรียนจะต้องรู้ว่าการทำข้อสอบ reading ใน A level เนี่ยหรือว่าในการทำข้อสอบวิชาสามัญเนี่ยนะครับมันมีลักษณะการทำ reading มันมีลักษณะของ reading ที่มันหลากหลายมากๆนะที่มันหลากหลายมากๆอย่างที่เราเห็นไปเมื่อกี้นี่ใช่ไหมครับเรามาดูว่าแต่ละอันเนี่ยนะมันมีอะไรบ้างนะครับมาดูเลยนะดูเลยนะฮะ reading skill ครับมีอะไรบ้างมี40ข้อครับreading part consists of นะประกอบไปด้วยอ่ะอย่างที่เราเห็นเมื่อกี้นี้นะครับมีโฆษณามีกราฟมีชาร์ตอะไรต่างๆถูกไหมฮะมีกราฟมีอะไรต่างๆถูกไหมครับเนาะโจ๊กตลกกรอนนะบทวิจารณ์หนังเนี่ยข่าว editorial บทวิจารณ์เนี่ยบทความเนี่ยนะฮะเนี่ยครับมีโฆษณาเขาจะมีโฆษณาสินค้าทำให้สักอย่างแล้วก็ให้เราตอบคำถามนะครับต่อมาก็อ่านพวกกราฟชาร์ตไดอะแกรมพวกนี้นะครับโจ๊กตลกตลกนะครับเขาจะมีไปเป็นเรื่องมาเลยเป็นพาสเซจให้เราเลยแต่เป็นเรื่องตลกธรรมชาติของตลกเนี่ยมันคือการหักมุมเนาะในตอนท้ายมันจะขำมันจะฮาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องแบบยังไงจะต้องอ่านตั้งแต่แรกๆตั้งแต่ต้นเลยตั้งแต่ต้นของบทความแล้วต้องอ่านมาเรื่อยๆเลยนะจนมาสรุปตอนท้ายว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมันมีความตลกยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะโจ๊กอย่างอันเนี้ยอย่างถามภาพที่ครัวมาให้เนี่ยก็โจ๊กได้เหมือนกันนะตลกเหมือนกันแต่ข้อสอบจริงไม่ใช่แค่นี้นะมันมาเป็นแบบเป็นพาสิฟนะครับเป็นสตอรี่เป็นเรื่องกว่านี้อย่างเนี้ยเบนนี่ you stand out in the crowd happy birthday เขาเล่นนี่มันคือการเล่นมุกของมาร์คราฟาโลที่เล่นเป็นฮอคนะฮะเขาบอกเนี่ยเบนนี่ก็คือเบเนดิกต์คัมเบอร์แบ็คชื่อเล่นเนี่ยเบนนี่ you stand out in the crowd happy birthdayดูจากภาพแล้วนะฮะก็คือใช่ครับเขา stand out in a crowd crowd ก็คือฝูงชนถูกไหมฝูงชนฝูงคนนะครับนะ stand out คือยืนออกมานอกฝูงชนยืนออกมานอกกลุ่มนะพูดง่ายๆก็ตามภาพนี้เลยนะฮะเขายืนออกมาด้านนอกใช่ไหมเออแต่ไม่ใช่เขาคนเดียวเนี่ยนะมีน้องทอมฮอลแลนด์ยืนออกมาข้างนอกด้วยแต่ก็ยังดูอยู่ในกลุ่มมากกว่าแต่นี่คือหันหน้าเข้าหากล้องแล้วก็เหมือนกับว่ายืนอยู่นอกกลุ่มด้วยโอเคครับความหมายก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะ stand out แต่จริงๆแล้วไอ้คำว่า stand out เนี่ยมันมีความหมายแฝงอยู่อีกอันนึงมันเป็น phrasal verb อีกอันนึงนะเป็นสำนวนด้วยนะครับนะเป็นสำนวนด้วยอันนึง
คำว่า stand out เนี่ยมันมีความหมายอีกอย่างนึงได้ด้วยแปลว่าโดดเด่นนะโดดเด่นนะโดดเด่นจากในกลุ่มเลยนะครับซึ่งเมื่อถึงคำว่า stand out ที่ว่าโดดเด่นนะครับมันก็ทำให้เรานึกถึงคุณศัพท์อยู่ตัวหนึ่งคือ outstanding outstanding นะฮะ outstanding นะ outstanding คำคุณศัพท์ตัวนี้ครับนะนะ outstanding นะครับที่มีความหมายว่าโดดเด่นไม่เหมือนใครเพราะยืนออกมานอกกลุ่มเลยยืนออกมานอกแถวเลยไงเลยทำไมฮะโดดเด่นไม่เหมือนใครเห็นไหมฮะเออโดดเด่นไม่เหมือนใครเพราะนั้น stand out เป็น verb ฮะ outstanding เป็นคำคุณศัพท์แล้วโดดเด่นเพราะนั้น Mark Ruffalo เขาก็เล่นมุกตรงนี้ด้วยว่าเออเนี่ย you stand out นะคือคุณยืนออกมานอกกลุ่มแล้วคุณก็โดดเด่นด้วยนะดูเท่ดูคูลเพราะคุณโดดเด่นไม่เหมือนใครด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยเออก็ได้เป็นความหมายนั้นอีกนะฮะนะฮะนะอันนี้ก็เป็นลักษณะของโจ๊กแต่เป็นการแบบอวยพรมันเกิดให้กับเบเนดิกต์คัมแบบที่เล่นเป็น Doctor Strange นั่นเองนะฮะโอเคมั้ยนะฮะนะแต่ข้อสอบจริงโจ๊กไม่ได้อยู่แค่นี้นะมันเป็นครับเป็นพาสเซจนะนี้ยกตัวอย่างให้นะครับเนาะโจ๊กแล้วก็ต่อมาก็มีกลอนครับนะอย่างกลอนอันเนี้ยนะโพมนะครับโพมคือบทกลอนนะฮะ poetry นะฮะ poetry นะครับคำนามก็เกี่ยวกับโครงฉันท์กาพย์กลอนทั้งหลายนะฮะโครงฉันท์กาพย์กลอนทั้งหลายนะฮะเราก็เรียนรวมกันว่ามันมีความเป็น poetry มีความเป็นโครงฉันท์กาพย์กลอนนะฮะ poetic ก็เป็นคำคุณศัพท์นะฮะเดี๋ยวขอเปลี่ยนสีดีกว่านะมันจะมองไม่ค่อยเห็นนะฮะเป็นสีหน่อยนะฮะโพมบทกลอนซึ่งมันมีอยู่แล้วในวิชาสามัญนะ reading ในวิชาสามัญนะภาษาอังกฤษมันมีโพมอยู่แล้วมีบทกลอนอยู่แล้วนะทุกปีนะฮะซึ่งก็เลยไม่แปลกว่า A level มันจะมีเพราะดูแล้วดูจากบลูพรินท์แล้วเนี่ย A level มันก็แบบถอดแบบมาจากวิชาสามัญปกตินั่นแหละถึงว่าเปลี่ยนชื่อเฉยๆนี่มันลบลำบากนะเปลี่ยนชื่อเฉยๆโอเคไหมเนาะนะฮะโพมนะครับกลอนนะฮะ poetry นะครับนะเกี่ยวกับโครงกลอนต่างๆนะครับโครงกลอนต่างๆเอ้ยกลอนโครงกลอนนะฮะโครงกลอนนะครับเนาะโครงกลอนนะครับพอเป็นคำคุณศัพท์ก็ poetic นะก็เกี่ยวกับโครงกลอนต่างๆใช่ไหมฮะเกี่ยวกับโครงกลอนต่างๆpoetic ถ้าเป็นคนก็ poet อันนี้poet นะฮะ poet นะครับ poet นะครับ poet ก็คือเป็นกวีนะฮะกวีกวีฮะ poetry โครงกลอน poetic นะครับเกี่ยวกับโครงกลอนแล้วก็ poet ครับกวีนะฮะโพมคือกลอนเนี่ยซึ่งของจริงจะยาวกว่านี้และซับซ้อนกว่านี้ยากกว่านี้ลึกซึ้งกว่านี้นะฮะอันนี้ตัวอย่างมาให้นะฮะ I have a little frog his name is Tiny Tim I put him in a bathtub to see if he could swim he drank up all the water he gobbled up the soap and when he tried to talk he had a bubble in his throat นะครับเห็นว่ามีการสัมผัสนอกด้วยเหมือนกันเห็นไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะฮะนี่ก็เป็นลักษณะของกลอนนะฮะกลอนนะครับ I have a little frog ฉันมีกบน้อยอยู่ตัวนึงมันชื่อว่า Tiny Tim ฉันใส่มันลงไปในอ่างอาบน้ำเพื่อจะดูว่ามันว่ายน้ำได้หรือเปล่ามันดื่มน้ำไปจนหมดเลย drink up หรือ drank up นะช่องที่2 drank up คือดื่มหมดเลยยกดื่มหมดเลยนะฮะที่ gobble คือแบบเหมือนแบบงาบแบบสวาปามงาบอาหารงาบสิ่งของที่อยู่ข้างหน้านี่งาบนะฮะสบู่เข้าไป and when he tried to talk แล้วพยายามที่มันจะพยายามจะพูดออกมาเนี่ย he had a bubble in his throat ก็คือเราแบบมีฟองออกมานะครับมีฟองอยู่ในลำคอ throat อะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งถ้าเป็นข้อสอบที่ก็จะยาวกว่านี้แล้วก็จะมีคำถามเราด้วยเกี่ยวกับเรื่องกลอนนะนี่คือสิ่งที่จะอยู่ในวิชาสามัญหรือว่า A level เหมือนกันนะครับต่อมาก็ movie review ครับวิจารณ์หนังครับก็คือจะมีบทความที่วิจารณ์หนังจากใครมาไม่รู้แหละนะครับแล้วให้เราอ่านแล้วให้เราตอบคำถามแล้วต่อมาก็จะเป็น news นะครับเป็นข่าวเป็นบทความที่การหรือว่าเป็นบทความอะไรเงี้ยนะครับนะคือสิ่งที่มีอยู่นะครับถ้าเกิดเป็นไปตามบูพินี้จริงๆ A level ก็คือวิชาสามัญ A level ก็คือวิชาสามัญเราดีๆนี่เองครับในเหมือนกับ T class ที่ผ่านมานะฮะ
ราะฉะนั้นก็เป็นไปตามนี้เพราะฉะนั้นเราต้องฝึก reading แล้วครับต้องฝึก reading เยอะๆละถ้าเกิดใครจะสอบ A level นะครับทางภาษาอังกฤษเนาะนะฮะเรามาดูตรงนี้กันนะฮะข้อสอบการอ่านในวิชาสามัญเนี่ยเป็น speed reading อะไรคือ speed reading ครับคือมันต้องอ่านเร็วๆอ่ะแล้วตอบคำถามเนื่องจากว่ามีเวลาน้อยใช่ไหมครับนะเป็น speed reading ก็คือว่ามีข้อความยาวเหยียดเลยแต่คำถามมันจะเป็นลักษณะแบบให้สามารถแบบสังเกตวิเคราะห์ดีๆแล้วก็ตอบคำถามได้อะไรเงี้ยอย่างไอตัวที่เป็นโฆษณานะอันนั้นคือ speed reading ที่เราเห็นชัดๆมากๆคือเขาจะถามคำถามแบบเนี่ยตามข้อมูลที่อยู่ในโฆษณานั้นเนี่ยแล้วก็ให้เราเนี่ยอ่านรวดเร็วหาข้อมูลให้ได้และตอบคำถามให้ได้รวดเร็วนะฮะเทคนิคการอ่านเทคนิคการข้อสอบแบบนี้คือ1อย่างแรกเลยเนี่ยคืออ่านผ่านๆรอบๆแรกก่อนว่ามันเกี่ยวกับอะไรก่อนเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยถึงค่อยไปอ่านคำถามเลยคือเราอ่านรอบแรกผ่านคร่าวๆแล้วเพื่อจะรู้ว่ามันประมาณไหนเสร็จแล้วปุ๊บก็ไปอ่านคำถามแล้วก็ไปตอบคำถามตามที่โจทย์ถามแค่นั้นเองครับนะซึ่งไอ้ตรงเนี้ยดูแล้วมันพูดง่ายแต่ต้องมาฝึกกันแหละนะครับต้องมาฝึกกันต้องเอาเทคนิคเหล่านี้มาฝึกกันนะฮะฝึกฝนทักษะการอ่านครับคืออยากจะบอกว่าการอ่านมันไม่ใช่แค่การทำข้อสอบการอ่านมันไม่ใช่เรื่องของการมานั่งติวการอ่านแต่การทำข้อสอบ reading comprehension ในข้อสอบ TCAS แล้วจบจริงๆถ้าจะประสบความสำเร็จเนี่ยเราทุกคนเนี่ยควรจะต้องฝึกการอ่านเป็นกิจวัตรไม่ใช่รอการติวเรื่องการเรียนในห้องอย่างเดียวแล้วไปฝึกอ่านตอนนั้นการอ่านเป็นกิจวัตรเนี่ยมันทำให้เราไม่รู้สึกแปลกแยกกับเวลาไปเจอพาร์ทเสียยาวเราจะไม่รู้สึกแปลกแยกเราจะไม่รู้สึกว่าเฮ้ยมันยาวไปมันแปลกอะไรคือคิดดูถ้าเกิดสมมติเราเป็นคนที่อ่านข่าวอ่านข้อมูลเป็นปกติอยู่แล้วแล้วพอเราไปเจอข้อสอบเนี่ยมันก็จะรู้สึกว่าเออก็นี่ก็เป็นอีกหนึ่งบทความที่เราได้อ่านถูกไหมเดี๋ยวว่ามันมีสิ่งที่เพิ่มเข้ามาก็คือเรื่องของคำถามเพราะเป็นข้อสอบถูกไหมแค่นั้นเองเพราะนั้นนะครับอยากจะให้นักเรียนนะครับลองฝึกอ่านข่าวภาษาอังกฤษนิยายหรือบทความต่างๆที่เป็นภาษาอังกฤษวันละหนึ่งถึงสองเรื่องเอาแบบอ่านแบบไม่จำเป็นต้องรู้เรื่องหมดก็ได้ขอให้ได้อ่านขอให้สายตาเราขอให้สมองเราเนี่ยได้เห็นพาสเซจหรือเห็นข้อความภาษาอังกฤษบ่อยๆไม่ใช่เห็นแค่รอเห็นแค่ในห้องเรียนหรือเนาะหรือรอเห็นแค่ตอนติวข้อสอบไม่ใช่อ่านบทความภาษาอังกฤษไปครับอ่านในเพจภาษาอังกฤษก็ได้ข่าวเนี่ยบางกองโพสอะไรต่างๆ CNN นะฮะลองอ่านดูครับอ่านรู้เรื่องมันรู้เรื่องช่างมันครับแต่อ่านเก็บค่อยๆเก็บให้เราคุ้นเคยชินกับลักษณะข้อความบทความภาษาอังกฤษที่ดูมันเหมือนกับว่าเวลาเราอยู่กับสิ่งใดบ่อยๆนานๆเข้าเนี่ยเราก็จะมีความเข้าใจต่อสิ่งนั้นมากขึ้นถูกไหมเหมือนอย่างตัวเราถ้าเกิดสมมติเราเป็นคนที่ไปอยู่กับคนที่เขารักการอ่านมากๆจากที่เราไม่ชอบการอ่านเราอยู่กับสังคมที่เห็นแต่การอ่านอยู่ตลอดเนี่ยเราก็จะเป็นคนที่รักการอ่านไปด้วยเช่นเดียวกันครับอย่างเราจะทำข้อสอบภาษาอังกฤษเนี่ยถ้าเรามารอเจอแต่เฮ้ยสัปดาห์นึงเจอบทอ่านในห้องเรียนแค่ครั้งนึงสัปดาห์ละครั้งเนี่ยไม่พอหรอกครับที่จะเรามีความมันไม่พอที่จะให้เราได้มีความชำนาญในการอ่านแล้วไปสอบข้อสอบจริงได้เพราะฉะนั้นต้องทำเป็นประจำเป็นปกติครับจนเป็นนิสัยครับเห็นพาสเสร็จปุ๊บเห็นเป็นเรื่องปกติเห็นบทความยาวๆภาษาอังกฤษครับเป็นเรื่องปกติแล้วพอหลังจากนั้นพอเราชินกับการอ่านปกติแล้วเนี่ยมันก็จะนำพามาสู่ความเข้าใจที่ง่ายขึ้นเวลาเราเจอบทความพาสเสร็จยาวๆในข้อสอบนะฮะเนี่ยหัดอ่านวันละ1-2เรื่องก็ได้เมื่อเจอสับยากให้จดบันทึกไว้เวลาเราเจอสับยากจดบันทึกไว้แล้วนำมาศึกษาหาความหมายแล้วจดจำไว้อีกทีนะเห็นนะนะฮะเพราะนั้นถึงได้บอกว่าคนที่ประสบความสำเร็จในการทำข้อสอบการอ่านมันไม่ใช่แค่เป็นเรื่องของการติวอย่างเดียวแต่เป็นเรื่องของการฝึกจนเป็นกิจวัตรประจำวันจนเป็นทักษะแล้วเวลาไปเจอข้อสอบจริงก็สบายนะฮะทีนี้เรามาดูนะฮะอันนี้เป็นข้อมูลของปี61เนาะแต่จริงแล้วมันก็คือใช้หลักการเดียวกันนั่นแหละเขาบอกว่าช่วยเราทำข้อสอบต่อข้อเท่าไหร่นะครับอันนี้เอามาจากเด็กดีนะฮะเขาบอกว่า9วิชาสามัญเนี่ยนะครับนะปีของปี61นะซึ่งจะว่าไปแล้วมันก็คือเหมือนกันแหละนะครับนะก็จะเหมือนกันทุกปีก็คือว่าเป็นสปีดเขาบอกอ่ะสปีดเร็วกว่านรกนะฮะอันนี้เป็นมาจากของเด็กดีนะครับอันนี้เป็นข้อมูลเก่านะไม่ต้องสนใจนะคืออยากจะที่อยากจะเอาดูตรงนี้อยากให้ดูตรงนี้เวลาเดี๋ยวก่อนนะ80ข้อ90นาทีเขาบอกเขาคำนวณมาให้แล้วเขาบอกว่าตกข้อละ1นาที7วินาทีก็คร่าวๆอ่ะก็จะไม่ได้เป๊ะอะไรขนาดนั้นแต่เขาเผื่อไว้ว่าถ้าเกิดทำเวลาได้ประมาณนี้เราจะทำทันแต่ถ้าเกิดเกินไปกว่านี้อาจจะทำไม่ทันในข้อต่างๆก็ได้เพราะว่าเวลาอย่าลืมว่าเรามีอยู่เพียงแค่ชั่วโมงครึ่งหรือ90นาทีนะฮะนะชั่วโมงครึ่งหรือ90นาทีเท่านั้นนะ80ข้อ90นาทีเนี่ยถือว่าเวลาก็น้อยนะแต่ reading มันเยอะเพราะนั้นเดี๋ยวต้องมาฝึกนะฮะนี่ก็เป็นข้อมูลเก่า
นะครับซึ่งก็คือนี่แหละครับจริงๆแล้วเรื่องของTCAS 66เนี่ยที่จะเปลี่ยนมาเป็น TGAT TPAT เนี่ยเขาประกาศมาตั้งแต่ 2-3 ปีที่แล้วมาแล้วนะครับนะฮะนะนี่คือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นซึ่งมีข้อมูลเพิ่มเติมใหม่ๆมาแล้วนะฮะมีมาแล้วทักษะเกิดขึ้นได้จากการฝึกฝนเป็นประจำครับอันนี้อย่างที่บอกไปนะครับว่าการอ่านต้องฝึกทุกวันฝึกเป็นประจำอะไรพวกนี้นะครับฝึกเป็นประจำนะครับฝึกบ่อยๆฝึกเป็นประจำนะครับฝึกประจำเนาะ everyday practice makes perfect everyday practice makes perfect ก็คือการฝึกฝนในทุกๆวันนะครับทำให้เกิดความ perfect ก็คือทำให้เกิดความชำนาญคือทำให้เราเก่งขึ้นได้นั่นเองนะครับจงเตรียมพร้อมเสมอครับ always be prepared ครับทุกคนครับจงเตรียมพร้อมเสมอครับอย่างตอนนี้ต้องเตรียมแล้วครับ TGAT สอบธันวานี้นะฮะ8เดือนครับแล้วก็มีนา66สอบ A level ครับแล้วก็มีเวลาไม่มากนะครับเพราะนั้นต้องฝึกทำโจทย์เยอะๆนะครับแล้วก็ดูวิดีโอนี้นะครับช่วยได้นะช่วยได้นะครับนะแล้วก็ประกอบกับที่นักเรียนเรียนที่โรงเรียนด้วยนักเรียนอาจจะติวที่ไหนด้วยเพิ่มเติมด้วยนะบวกกับดูวิดีโอนี้ด้วยนะฮะก็จะได้เสริมเข้าไปด้วยทำให้นักเรียนเก่งขึ้นนะฮะเก่งขึ้นเนาะโอเคนะครับนะฮะนี่คือข้อมูลนะครับเกี่ยวกับ A level ที่เขาเพิ่งประกาศออกมาเป็นบลูพรินท์มาแล้วยังไงก็ศึกษาเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ของ My TCAS ได้นะครับนะก็ลองไปดูเนาะนะครับเตรียมพร้อมเอาไว้นะครับนะฮะเตรียมพร้อมเอาไว้เอาแล้วนะครับได้ข้อมูลรู้จากข้อมูลเหล่านี้เพิ่มเติมหมดแล้วนะครับหลังจากนี้ไปนะครับเราจะเป็นการมาติวในตามข้อมูลที่เราได้ศึกษาไปเกี่ยวกับเรื่องของโครงสร้างของตัวข้อสอบนะครับโดยที่ครูจะทำอย่างนี้ในแต่ละวิดีโอหลังจากนี้ไปนะครับครูจะทำสลับกันระหว่าง A level กับ TGAT นะครับหรือบางอันอาจจะบางเนื้อหาจะมารวมกันก็ได้อะไรอย่างเงี้ยที่มันเป็นพื้นฐานหลักอย่างเช่น grammar เงี้ยก็ถือว่าเป็นก็เตรียม A level ด้วยก็ได้แล้วก็เป็น TGAT ด้วยก็ได้นะครับนะซึ่งถ้าเวลาเราพูดถึงการติว A level นะครับครูก็จะติวตามนี้เลยช่วงแรกก็จะเอาบทสนทนามาให้ลองทำดูก่อนนะครับมาติวบทสนทนาเสร็จแล้วปุ๊บก็จะต่อด้วยพวกการอ่านพวกโฆษณาพวกนี้คือตามนี้เลยนะครับนะคุณจะทำวิดีโอติวนะครับตามนี้เลยนะครับตามลักษณะของโครงสร้างบูพินข้อสอบ A level ตามนี้เลยนะฮะเนี่ยตามนี้เลยนะตามนี้ซึ่งถ้าตรงส่วนไหนที่คุณต้องการจะมาเสริมมาเพิ่มนะคุณก็อาจจะเอามาแทรกอย่างเช่นว่าอ่ะสมมติทำวิดีโอเนี้ยชุดเนี้ย1ชุด2ชุด3ชุดวันนี้จะขั้นด้วยแกรมมาเรื่องนี้ก่อนแต่ก็จะอยู่ในลักษณะของ A level กับ TGAT นะหลังจากนั้นก็จะต่ออีกทีนึงของการติว A level อะไรอย่างเงี้ยครับก็จะทำสลับกันระหว่าง TGAT A level A level TGAT นะครับเพื่อจะช่วยนักเรียนนะครับได้เรียนรู้ที่หลากหลายนะครับแล้วนักเรียนก็สามารถที่จะนะฮะใช้วิดีโอนะฮะที่ครูได้บันทึกไว้ในการสอนตลอดเนี่ยนะฮะได้สามารถเอาไปศึกษาเพิ่มเติมนะครับเสริมความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเตรียมสอบ TCAS 66ในเร็วๆนี้ได้นะครับเนาะโอเคครับงั้นเรามาประเดิมอันแรกเลยดีกว่านะครับเติมบทสนทนาแบบสั้นๆเติมบทสนทนาสั้นๆครับนะแบบสั้นๆจริงๆแล้วก็ไม่ได้เอาแบบสั้นๆของเราก็คือเอาแบบเป็นบทสนทนานะเป็นบทสนทนานะฮะนะก็เดี๋ยวเรามาฝึกกันเลยนะครับจากช่วงแรกก็คือตรงที่เป็น listening and speaking skills นะครับเนาะโอเคไหมโอเคนะเดี๋ยวเราดูที่ข้อสอบกันเลยนะฮะไหนละโอเคครับทุกคนโอเคครับโอเคนะฮะอันนี้นะครับเป็นข้อสอบที่ครูนำมาจากข้อสอบวิชาสามัญปี62นะครับนะปี62ก็เดี๋ยวเรามาดูนะฮะมาดูกันว่าเป็นยังไงกันบ้างหลักการแรกเลยนะครับก็คือว่า1คือเราต้องอ่านคร่าวๆก่อนว่าสถานการณ์เนี้ยเขาคุยกันเรื่องอะไรประมาณไหนใครคุยกับใครนะครับใครคุยกับใครเรามาดูนะฮะsituation เขาบอกว่า Anne is talking to her boy to her friend B นะครับ to her friend B นะครับ to her friend B about breaking up with her boyfriend Anne เนี่ยนะครับกำลังคุยกับเพื่อนของหล่อนที่ชื่อ B เกี่ยวกับเรื่องอะไรเกี่ยวกับ breaking up with her boyfriend ทุกคนน่าจะพอเดาได้ breaking up with นะฮะbreak ก็คือทำให้แตกหักใช่ไหม break up with มันแปลว่าแยกทางกันนะเลิกความสัมพันธ์กันนะก็คือแบบเลิกกับแฟนอะไรอย่างเงี้ยเลิกความสัมพันธ์อย่างเงี้ยนะฮะเลิกความ
สัมพันธ์นะครับเลิกความสัมพันธ์นะครับเลิกความสัมพันธ์นะก็คือแอนเนี่ยกำลังคุยกับเพื่อนเขาที่ชื่อบีเกี่ยวกับเรื่องว่าจะเลิกกับแฟนเขาจะเลิกกับแฟนเขาเนี่ยเปิดประเด็นแล้วเออเคยเขาจะบทสนทนาเขาจะเกี่ยวข้องกับการแบบคุยกันเรื่องแบบเนี่ยจะเลิกอยากจะเลิกกับแฟนเออและแน่นอนว่าเรื่องที่ต้องคุยต่อไปนี้ก็ต้องเกี่ยวข้องกับการกับอะไรก็จะต้องมีการเรื่องของการเลิกลากันอะไรการมีความน่าเบื่อมีความอะไรต่างๆเรื่องผลในการที่จะเลิกกันเนี่ยเออมันคืออะไรนะเดี๋ยวมาดูกันเลยนะฮะอ่านคร่าวๆก่อนนะอ่านคร่าวๆก่อนนะครับครั้งแรกอ่านคร่าวๆก่อนนะครับครูจะอ่านภาษาอังกฤษไปก่อนเลยนะแล้วเราก็อ่านตามแล้วลองวิเคราะห์ดูว่าเออบีคุยกันยังไงแอนคุยอะไรพูดอะไรออกมาลองดูนะฮะบีพูดว่า Good afternoon Anne I saw you and Ben at the movie last night You two make a lovely couple He looks like he is blah 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 Anne บอก Yeah I'm afraid so บีก็ฮึไปเรียกคำถามฮึอะไรสักอย่างแล้วบอกว่า Don't you like him too เอาไม่ได้ชอบเขาได้หรอมาถึงจุดเนี้ยทุกคนลองคิดดูนะบีพูดออกมาว่าเอาไม่ได้ชอบเขาหรอแสดงว่าการที่บีถามอย่างเงี้ยเขาจะต้องสะดุดกับคำตอบอะไรสักอย่างของแอนไม่งั้นเขาไม่ถามหรอกว่าอ้าวไม่ได้ชอบกันหรอถูกปะเออมันต้องน่าคิดแล้วว่าสิ่งที่บีพูดออกมาเนี้ยอาจจะไม่ใช่สิ่งที่บีเห็นก็ได้เพราะแอนบอกว่า yeah I'm afraid so yeah I'm afraid so ก็เกรงว่าจะเป็นอย่างนั้นนะมั้งคือตอบเหมือนไม่ได้มั่นใจอ่ะเออ I'm afraid so นะฮะตอบไปก่อนนะแอนก็บอกว่า it's okay to be honest we blah 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 เอออะไรไม่รู้บีก็เลยบอกว่า Can you explain more about that อธิบายเพิ่มเติมอีกหน่อยได้ไหม Can you explain more about that อธิบายเพิ่มเติมกว่านี้อีกหน่อยได้ไหมแอนก็บอกว่า Well he's always talking about football Oh and he talks about video games all the time I แอนบอกว่าอ๋อเวลก็แบบอ๋อก็เขาแบบพูดเกี่ยวกับฟุตบอลตลอดเลยอ่ะโอ้แล้วเหมือนกับนึกขึ้นได้นะโอ้แล้วก็เขาก็ชอบพูดเกี่ยวกับวิดีโอเกมตลอดเวลาเลยเหมือนกันน่ะฉันละจึ๊ดๆอะไรไม่รู้บีบอก I can see how that might be a bit boring for you He's such a nice guy though บีบอกว่า I can see ที่นี่คือหมายว่าI understand. I feel you. I feel you. นะ I understand you. นะฮะ โอ้ย เดี๋ยวนะ ไม่ใช่กดผิดนะฮะ I understand you. นะฮะ I understand you. นะครับ I see.นะฮะ I understand you I see I feel you พวกนี้จะมีความหมายว่าเออฉันเข้าใจแกนะฮะฉันเข้าใจแกฉันเข้าใจเธออะไรประมาณเนี้ยนะฉันเข้าใจเธอฉันเข้าใจแกเพราะฉะนั้น I can see how that might be a bit boring for you ฉันน่ะเข้าใจฉันเข้าใจว่ามันรู้สึกยังไงนะมันรู้สึกแบบน่าเบื่อยังไงสำหรับเธอนี่ a bit boring He's such a nice guy though He's such a nice guy though เขาก็ดูน่ารักนะแล้ว though ที่ปกติถ้าเกิดใช้ขึ้นต้นประโยคมันจะมีความหมายว่าแม้ว่าใช่ไหม although even though even if แต่ตรงนี้มัน though อยู่ข้างหลังแล้วมันใช้ยังไงถ้าแปลในประโยคนี้จริงๆมันจะมีความหมายว่าเฮ้ยแต่ยังไงเขาก็น่ารักนะยังไงก็นะ though ยังไงก็ดึ๊ด he's such a nice guy though เฮ้ยยังไงเขาน่ารักนะคือหมายความว่าเฮ้ยฉันเข้าใจแล้วมันดูน่าเบื่อเนาะสำหรับเขาเนี่ยน่าเบื่อนะเออสำหรับเธอหน้าเบื่อหน้าเบื่อใช่ฉันเข้าใจแต่เขาก็ยังน่ารักอยู่นะเธออ่ะยังจะไปชมเขาอยู่นะฮะแอลบอกว่า yeah he is ก็ว่าใช่เขาน่ารัก I have to figure out คือคิดออกนะคิดออกหรือคิดประติดประต่อกันเออถ้าเป็นเรื่องราวก็แบบเออฉันลองไปนึกประติดประต่อซิว่าเรื่องราวเกิดขึ้นได้ยังไงอะไรนะฮะนะคิดออกหรือคิดประติดประต่อกันเออ I have to figure out have to คือต้องฉันต้องคิดปฏิบัติต่อกันให้ได้ว่าจะอะไรยังไงแก่เขา gently แปลว่าอย่างนุ่มนวลนะฮะอย่างนุ่มนวลอย่างเพราะๆอย่างนุ่มนวลนี่ gently gentle คืออย่างสุภาพอย่างนุ่มนวลแสดงว่าต้องคิดให้ได้ว่า
อะไรแก่เขาอย่างนุ่มนวลเออย้อนกลับไปข้างบนเนี่ยเขาคุยกันเรื่องที่ว่าอะไรครับว่าทำไมครับแอนอยากจะบอกเลิกอยากจะเลิกกับแฟนเขาถูกปะดังนั้นเนี่ยไอ้ตรงนี้ก็น่าจะพอเดาได้ว่าจะพูดอะไรอย่างนุ่มนวลต้องแบบอย่างนุ่มนวลด้วยนะเออนะฮะเอาล่ะทีนี้เรารู้แล้วว่าเขาคุยกันประมาณไหนเรามาดูคำตอบกันนะฮะว่าเราจะตอบอะไรกันดูอันแรกนะย้อนกลับไปดูข้อที่หนึ่งเฮ้ยเธอสองคนอ่ะฉันเจอเธอสองคนนะเธอกับเบนซ์นะที่โรงหนังนะเมื่อคืนนี้เธอสองคนน่ารักเนาะ you two make a lovely couple you two make a lovely couple ประโยคนี้ถ้าแปลลงตัวมันแปลว่าคุณทำให้เกิดคู่รักที่น่ารักแต่จริงๆมันคือเป็นการชมว่าเธอสองคนน่ารักเนาะเออเธอสองคนน่ารักเนาะ he looks like he is เขาดูว่าเขาในที่นี้ก็คือใครใช่ไหมก็คือเบนซ์อ่ะก็คือแฟนอ่ะใช่ไหมเออเธอสองคนน่ารักเนาะเขาดูแล้วว่าเขานั้นอะไรคือตรงท่อนนี้ B กล่าวชมคู่รักคู่นี้ใช่ไหมเพราะนั้น he looks like he is เพราะนั้นเขาดูแล้วเขาความหมายในตรงข้อหนึ่งก็น่าจะเป็นคำชมหรือเป็นข้อมูลที่ดีถูกป่ะเพราะมันยังอยู่ในข้อมูลที่เกี่ยวกับการชมสองคนนี้อยู่แล้วก็กำลังมาพูดถึงเรื่องแฟนในฝ่ายชายก็คือเบนซ์ว่าเออเขาเนี่ยเขาดูเป็นยังไงใช่ไหม he looks like he is bla 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 อะไรก็ว่าไปเพราะนั้นความหมายเนี่ยมันก็ค่อนข้างดีหน่อยละอันนี้เราเดาได้ละดูจากบริบทนี่แอนบอกว่า yeah I'm afraid so yeah yeah ก็คือแบบเออ I'm afraid so ฉันก็เกรงว่าอย่างนั้นนะคือคำ I'm afraid so ปกติคำว่า afraid แปลว่ากลัวเนาะ afraid มันแปลว่ากลัวนะ afraid แปลว่ากลัวใช่ไหมแล้วเวลาใช้เนี่ยแบบกลัวอะไรก็แล้วแต่ต้องมี off ด้วยนะต้องมี off ด้วยแต่ afraid เนี่ยนะครับในประโยคนี้มันมีความหมายว่าเกรงนะเกรงว่า I'm afraid so I'm afraid that he can't come today ฉันเกรงว่าเขาจะมาไม่ได้วันนี้นะครับ I'm afraid so ก็คือประมาณว่าก็เกรงว่าจะเป็นอย่างนั้นนะคือเป็นการตอบแบบไม่ค่อยเต็มใจไม่ค่อยมีความสุขถูกไหมเพราะเธอบอกว่า yes he is โอ้ใช่ใช่เขาเป็นอย่างนั้นจริงๆเลยใช่ไหมมีความแบบเขาเรียกว่าอะไรวะเห็นด้วยอย่างยิ่งอะไรเงี้ยประมาณแบบว่าเออใช่เขาเป็นอย่างนั้นจริงๆแต่นี่คือ I'm afraid soฉันก็เกรงว่าจะเป็นอย่างนั้นนะเนาะเหมือนพูดประมาณแบบไม่ค่อยมั่นใจอ่ะแน่นอนเลยครับมันก็เลย make sense กับคำถามที่ B ถามต่อว่าเอาเธอไม่ได้ชอบเขาด้วยหรอกเหรอเพราะมันทำให้ตั้งแต่ตรงนี้แล้ว I'm afraid so เออนะฮะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเป็นยังไงฮะตรงนี้เป็นยังไง B จะต้องพูดถามอะไรมาสักอย่างแน่ๆที่เป็นการสะท้อนกลับไปที่แอนพูดว่าก็เกรงว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นแน่นอนว่า B สงสัยแล้วอ้าวไม่ได้ชอบไปหรอกเหรอแต่แน่นอนครับข้อที่1เนี่ยเขาต้องดูยังไงแน่นอนต้องเป็นคำชมแหละเออต้องเป็นการชมมาดูช้อยข้อ1มันมีอะไรบ้าง1มีมีวะ1มี independent นะ independent นะฮะ2มี really into you มี3 confused and insecure 4คือ happy and attractive แล้วก็5มี selfish and unfaithful ตอบอะไรดีครับความหมายมันจะต้องเป็นไงดีใช่ไหมเพราะกำลังชมอยู่ไงใช่ไหมข้อหนึ่งคือชมเขาอยู่เนี่ยแฟนของเขาคือเบนซ์เนี่ยเป็นยังไงด้วยนะฮะข้อที่ตัดทิ้งไปได้เลยนะคือหนึ่งเลยอันแรกเลยหมายถึงอันแรกที่จะตัดได้คือข้อห้า selfish เพราะ selfish แปลว่าอะไรครับเออเห็นแก่ตัวถูกป่ะมันคือเห็นแก่ตัวถูกไหมเออ selfish นะไม่ใช่ขายปลานะ self คือตัวเองนะ selfish ก็คือมีความเป็นตัวเองก็คือในที่นี้คือเห็นแก่ตัวเห็นแต่ตัวเองอ่ะเห็นแก่ตัวนะเห็นแก่ตัว selfish นะฮะ selfish นะครับเห็นแก่ตัวเพราะอะไรเมื่อกี้เราบอกไปแล้วว่ามันเป็นการชมก็ต้องเป็นคำพูดที่ดีเป็นคำพูดศัพท์ที่ดีถูกป่ะเพราะนี่มัน selfish เห็นแก่ตัวไม่ใช่ละยิ่งมาเจอ unfaithful เฮ้ยแปลว่าอะไรแปลว่าไม่รู้แหละแต่เราเห็นคำว่า un แปลว่าไม่เออมันต้องเป็นความหมายที่ลบๆแหละใช่ไหมซึ่งยังไงข้อนี้มันตอบไม่ได้อยู่แล้วแต่ unfaithful แปลว่าอะไรลูก unfaithful มันแปลว่าอะไรก็คือแปลว่าไม่ซื่อสัตย์ faith คือศรัทธาถูกไหม faithfaith เนี่ยคือศรัทธานะ full คือเต็มไปด้วยเต็มไปด้วยศรัทธาก็คือแบบ unfaithful ก็คือแบบไม่น่าศรัทธาไม่ซื่อสัตย์นะเป็นคำพูดศัพท์ไม่ซื่อสัตย์นะไม่ซื่อสัตย์นะไม่น่าศรัทธาแล้วอ่ะไม่ซื่อสัตย์แล้วอ่ะดูแล้วไม่น่าเชื่อถือแล้วอ่ะไม่น่าซื่อสัตย์แล้วอ่ะนะ selfish เห็นแก่ตัวเออเพราะนั้นข้อ5นี้ตัดทิ้งไปเลยไม่ใช่ละอีกอันที่ตัดทิ้งความหมายเป็นเชิงลบคือ confused and insecureนี่ก็ตัดทิ้งออกไปเหมือนกัน confuse and insecure confuse คืออะไรลูก confuse คือสับสนถูกป่ะสับสนเออ
insecure insecure คือไม่ปลอดภัยไม่ปลอดภัยในความหมายนี่คือไม่ใช่แค่แบบไม่ปลอดภัยว่ามีภัยคุกคามอะไรมานะแต่ความรู้สึกไม่มั่นคงนะฮะความรู้สึกที่ไม่มั่นคงไม่รู้สึกว่าอนาคตมันมั่นคงไม่รู้สึกว่าอนาคตมันปลอดภัยอะไรเงี้ยเพราะว่าความไม่มั่นคงในชีวิตเนี่ยก็ใช้คำว่า insecure ได้เหมือนกันก็คือไม่มั่นคงนะฮะไม่มั่นคงนะครับ confused and insecure อันนี้ก็ตัดทิ้งได้เหมือนกันเพราะเราต้องการความหมายดีๆในข้อที่หนึ่งเพราะนั้นก็เหลือ1 2และ4 1คืออะไรลูก1คือ independent อิสระไม่ขึ้นกับใครถูกไหมอิสระไม่นะฮะอิสระไม่ขึ้นกับใครอิสระไม่ขึ้นกับใครใช่ไหมมันคือ in บวก dependent นะ depend depend ก็คือขึ้นอยู่กับถูกป่ะ depend depend on เนี่ย depend คือขึ้นอยู่กับนะขึ้นอยู่กับนะแล้วใส่นะครับ dent เข้าไป ent นะฮะ ent นะแล้วใส่ ent เข้าไปเราใส่ ent เข้าไปกลายเป็นคำคุณศัพท์ก็คืออิสระdependent ก็คือต้องพึ่งพาเขาต้องไปขึ้นอยู่กับเขาต้องไปพึ่งพาเขาต้องไปขึ้นอยู่กับเขาแล้วเราใส่ in ไปข้างหน้า in แปลว่าไม่ใช่ไหม in แปลว่าไม่ใช่ป่ะ in แปลว่าไม่ independent นะครับ independent ก็คืออะไรฮะ independent independent ก็คือไม่ขึ้นอยู่กับใครอ่ะก็คือเป็นอิสระไม่ขึ้นกับใครเลยเกี่ยวไหมข้อหนึ่งนี้ได้ไหมเขาดูเป็นอิสระไม่ใช่แหละใช่ไหมเพราะว่าเขามาด้วยกันนะอยู่ด้วยกันใช่ไหมครับแล้วก็ดูน่ารักนะฮะเดินไปดูหนังด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับดูน่ารักเพราะนั้นอินดิเพนเดนต์ความหมายก็ดูอิสระดีแต่ใช้ในบริบทตรงนี้ไม่ได้นะตัดทิ้งครับไม่ใช่หรอกนะฮะเหลือ2กับ4เราดูข้อ4หน่อยไหมแฮปปี้กับแอทแทคทีฟแฮปปี้ก็มีความสุขเนาะมีความสุขแอทแทคทีฟที่มีเสน่ห์นะที่มีเสน่ห์ที่น่าดึงดูดใจเขาดูมีความสุขและน่าดึงดูดใจเนาะคืออย่าลืมว่า B เนี่ยชมคู่รักคู่นี้ว่าน่ารักทั้งคู่เนี่ยน่ารักเป็นคู่รักที่น่ารักมากแล้วก็หันมาชมว่าเบนเนี่ยดูแล้วเขาแฮปปี้มีความสุขแล้วก็น่าแล้วก็มีเสน่ห์เนาะมันแปลกๆไหมชมคู่รักที่เป็นเพื่อนเนี่ยที่เป็นเพื่อนเราเนี่ยหนึ่งในนั้นเป็นเพื่อนเราบอกเธอสองของคนเนี่ยน่ารักเนาะเนี่ยแล้วดูแฟนเธอเนี่ยดูมีความสุขแล้วก็ดูมีเสน่ห์เนาะแปลกๆไหมครับเราเป็นเพื่อนเราเป็นเพื่อนของฝ่ายผู้หญิงแล้วไปชมแฟนเขาในฝ่ายชายแบบนี้ไอ้แฮปปี้เนี่ยไม่เป็นไรแต่ attractive เนี่ยมันแบบแล้วดูมีเสน่ห์เนาะดูน่าดึงดูดใจเนาะอันเนี้ยคิดอะไรเปล่าถูกป่ะเพราะนั้นข้อนี้ความหมายดีแต่มันไม่ได้ครับไอ้คำว่า attractive มันไม่ได้นะมันไม่เหมาะสมตรงนี้ใช่ไหมครับนะฮะก็ตกไปเช่นเดียวกันเพราะนั้นคำตอบที่เหลือก็คือข้อที่2ครับ really into you แปลว่าอะไร into เข้าไปในเธอโอ้ไม่ใช่ into you verb to be นะฮะ be into someone นะฮะเดี๋ยวเป็นสีดำดีกว่านะฮะ be into someone ครับนักเรียน beinto someone be into someone ครับ be into someone แปลว่าหลงไหลในใครนะครับหลงไหลในใครหรืออะไรเหมือนกับภาษาไทยเราพูดว่า in อ่ะฉันอินกับหนังเรื่องนี้ฉันอินกับบรรยากาศนี้แต่คนไทยใช้คำว่า in อย่างเดียวแต่ฝรั่งเขา into ครับนะ I'm into you คือฉันอินกับเธอมากฉันรักเธอมากฉันสนใจเธอมากอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะนั้นbe into someone มันแปลว่ารักมากสนใจมากนะฮะนะแบบ in มากใช่มั้ย be into someone ใช่มั้ยรักสนใจแบบ in มากสนใจมากนะ be into someone เพราะนั้น he's really into you ก็คือเขาดู in เธอมากเนาะเขาดูรักเธอมากเนาะอะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นข้อนี้เราตอบข้อที่2เหมาะสมที่สุดครับเหมาะสมที่สุดครับเนาะพอฟังงี้เสร็จแล้วปุ๊บแอนแทนที่จะบอกใช่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 แต่ปรากฏว่าก็เกรงว่าอย่างนั้นเนาะก็คิดว่าคงอย่างนั้นมั้งบีก็เห็นน้ำเสียงงี้ปุ๊บพูดประโยคนี้งงเลยสิเขาถามว่าอะไรไม่รู้แหละแต่ลงท้ายว่าเอาไม่ได้ชอบเขาหรอกเธอไม่ได้ชอบเขาด้วยหรอกหรอแสดงว่าเขา
ถามลักษณะแบบนี้แสดงว่าข้างหน้าก็ต้องถามลักษณะประมาณเดียวกันว่าแบบตกใจอ่ะหรือประมาณแบบแปลกใจว่าฮะเอ้าเธอไม่ได้ชอบเขาหรอกเหรอลองดูช้อยข้อ2ที่ข้อไหนที่มันพอเป็นไปได้บ้าง What can you do? What do you mean? What are your thoughts? What would you talk about? แล้วก็ What have you lost? จะตอบข้ออะไรดีแต่เราเห็นแล้วว่าเนี่ยตรงข้อ2เนี่ยมันเป็นคำถามที่ตอบสนองคำว่าตอบสนองประโยคที่แอนบอกว่าก็เกรงว่าจะเป็นอย่างนั้นนะก็คงงั้นมั้งไอ้คือพูดแบบประมาณว่าก็คงงั้นมั้งมันประหลาดตั้งแต่ตรงนี้แล้วว่าอ้าวดูเหมือนจะรักกันแต่ทำไมแอนตอบอย่างเงี้ยว่าก็คงงั้นมั้งนี่แสดงว่ามันไม่มั่นใจมันมีความแบบไม่มั่นใจหรือไม่มีความชัวร์อะไรสักอย่างเกิดขึ้นแล้วนะเนี่ยเพราะนั้นข้อที่2เนี่ยจะต้องเป็นคำถามที่ประมาณว่าไม่เก็ตอ่ะทำไมอ่ะแล้วก็ถึงได้ถามต่อว่าเอ้าไม่ได้ชอบเขาด้วยหรอแน่นอนครับคำตอบตรงนี้ก็ต้องเป็นคำถามที่แสดงความเครือบแคลง What can you do เธอทำอะไรได้บ้างได้ไหมข้อนี้ไม่ได้ What can you do ใช่ไหมครับไม่เกี่ยว What do you mean หมายเขาว่ายังไงนี่เข้าเขา What do you mean นี่เข้าเขาประมาณว่าหมายเขาว่ายังไงอ่ะใช่ไหมเพราะเขาไม่เก็ตแต่ว่าเพื่อนใช้น้ำเสียงแบบประมาณว่าก็คงงั้นมั้งไม่เก็ตก็เลยถามนี่เก็บไว้ก่อนน่าสนใจ What are your thoughtsความคิดของคุณคืออะไร thoughts ในที่นี้คือความคิดความคิดของคุณคืออะไรถูกไหมจะเอาตอบข้อนี้ได้ไหมจะตอบข้อนี้ได้ไหมตอบข้อนี้ได้ไหมเอาใส่ตรงนี้ได้ไหมความคิดคุณคืออะไรเธอไม่ชอบเขาเหรอฟังดูมันน่าจะเข้าเขาเนาะแต่ what are your thoughts ที่นี่คือเหมือนประมาณว่าความคิดคุณคืออะไรแล้วดูนะฮะเติม s หลากหลายความคิดของคุณคืออะไร thoughts ในความหมายนี้มันก็เหมือนประมาณว่าเป็นไอเดียความคิดข้อมูลอะไรต่างๆที่อยู่ในความคิดของเรา What are your thoughts ความคิดคุณคืออะไรเราจะถามอันนี้ไหมเราจะถามอันนี้ไหมว่าเพื่อนบอกว่าฉันก็คิดหวังกันมั้งความคิดคุณคืออะไรไม่ชอบเขาเหรออะไรอย่างเงี้ยซึ่งถ้าดูจากคำตอบเขาบอกว่า he's okay เขาก็ดีนะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตรงเนี้ย What are your thoughts เนี่ยมันเป็นการถามอะไรฮะถามความคิดแบบตัวความคิดของคุณน่ะคืออะไรแต่อย่าลืมว่าตรงนี้เราต้องการข้อมูลที่จะไปถามเขาว่าเฮ้ยทำไมเธอพูดอย่างนี้อ่ะทำไมเธอบอกแค่ว่าก็คงงั้นมั้งมันน่าประหลาดใจใช่ไหมฮะเพราะนั้น What are your thoughts คุณมีความคิดอะไรอันนี้ไม่ใช่ละไม่ใช่ละมันต้องเป็นคำถามที่แสดงความเครือบแคลงนะเครือบแคลงว่าไอ้ที่สื่อสารออกมาที่บอกมาว่าก็คงงั้นมั้งเนี่ยงงอ่ะมันคืออะไรใช่ไหมหรือ what would you talk about คุณจะพูดเรื่องอะไรอันนี้ก็ไม่ใช่นะไม่ได้เกี่ยวกับพูดอะไรใช่ไหมฮะ what have you lost คุณทำอะไรหายก็ไม่ใช่แล้วเพราะนั้นข้อที่ถูกต้องคือข้อที่2ครับ what do you mean หมายเขาไม่ไงเอาไม่ได้ชอบเขาได้หรอกหรอเพราะว่าเขางงคำตอบที่แอนพูดมาตั้งแต่ตรงนี้แล้วไงเพราะนั้นคำถามในข้อที่2ก็ต้องเป็นยังไงฮะพูดย้อนกลับไปประมาณว่ายังไงหมายเขาว่าไงถึงพูดแค่ว่าคงงั้นมั้งใช่ปะนะครับเนาะนะฮะเพราะนั้นข้อนี้ก็เลยเป็นไงฮะเลยเป็นไงตอบข้อที่สอง What do you mean นะเขาว่าไงอ่ะเขาไม่ได้ชอบเขาหรอแอร์ก็บอกว่า He's okay เขาก็โอเคนะแต่ทุกคนมาดูตรงนี้ To be honest ถ้าเราแยกแปลนะ Honest แปลว่าซื่อสัตย์นะ Honest คือซื่อสัตย์เป็นคำคุณศัพท์เนาะ Honest คือซื่อสัตย์แต่ตรงเนี้ยมันเป็นสำนวนครับ to be honest ความหมายคือประมาณว่าเอาจริงๆเลยนะเอาตรงๆเลยนะนะตรงๆเลยนะตรงๆเลยนะเหมือนกับแบบเหมือนเตรียมพร้อมพูดอะไรสักอย่างนึงที่เป็นความจริงแล้วประมาณว่าเอาจริงๆเลยนะตรงๆเลยนะ to be honest we เราอะไรนึกถึงเราเวลาคนเราจะพูดอะไรบอกเฮ้ยแกพูดอะไรขอพูดอะไรตรงๆหน่อยนะเนี่ยมันต้องมีอะไรสักอย่างมีซัมติงเลยใช่ไหมเอาแล้วนึกถึงอย่างเราถ้าเราจะพูดประโยคว่าพูดอะไรตรงๆหน่อยนะมันต้องมีอะไรสักอย่างที่มันแบบต้องฟังแล้วอะเฮ้ยมีอะไรซัมติงรองหรือเปล่าวะอะไรอย่างเงี้ยคือมันต้องพูดต่อเพราะนั้นอารมณ์ของข้อที่สามก็ประมาณเดียวกันว่าเนี่ยพูดตรงๆเลยนะเราแล้วมันก็สอดคล้องกับสิ่งที่ B ถามต่อว่า Can you explain more about that อธิบายเพิ่มเติมหน่อยได้ไหมอะก็คือแบบไม่เคลียร์อธิบายเพิ่มเติมหน่อยได้ปะไอ้ที่พูดในข้อที่3เนี่ยมันหมายความว่ายังไงอธิบายเพิ่มเติมหน่อยได้ไหมแล้วข้อที่3จะพูดว่าอะไรมาดูช้อยสิ Come together over the loss
come together over the loss. Can you speak out no matter what? Can speak out no matter what? ข้อ 3 don't really have a lot in common. See eye to eye about anything. 5 are emotionally committed to each other. แปลว่าเราจะใช้ตัวไหนดีก่อนที่จะมาเลือกคำตอบวิเคราะห์กันอีกทีนึงว่าอารมณ์ของข้อที่3เนี่ยมันคือเป็นประโยคที่อยู่หลังจากที่เขาพูดว่าเอาตรงๆเลยนะเนี่ยที่เธอบอกว่าเอ้ยดูน่ารักดูจริงๆอ้าวแล้วทำไมเหรอมันยังไงหรออะไรอย่างเงี้ยว่าทำไมพูดอย่างเงี้ยแบบทำไมบอกแค่ว่า I'm afraid so มันหมายความว่ายังไงอ่ะคุณไม่ได้ชอบเขาหรอกเหรออ่ะแอนก็จะอธิบายละเอาตรงๆเลยนะเขาก็โอเคแต่เอาตรงๆเลยนะเนี่ยแสดงว่าพอเวลาเราพูดคำว่าเอาตรงๆเลยนะเขาพูดตรงๆเลยนะมันต้องมีอะไรที่มันไม่ใช่แล้วอ่ะใช่ไหมมันต้องมีอะไรที่มันไม่ใช่แล้วอ่ะใช่ไหมแล้วบีก็เลยสงสัยอธิบายเพิ่มเติมหน่อยได้ไหมอ่ะอธิบายเพิ่มเติมหน่อยได้ไหมอ่ะแสดงว่าข้อที่3เนี่ยมันทำให้บีสงสัยเพิ่มแล้วว่าเฮ้ยยังไงอ่ะนะครับเฮ้ยยังไงอ่ะเพราะในข้อที่3มันต้องเป็นการพูดอะไรที่มันดูแล้วบอกว่าเราสองคนน่ะเบนซ์กับแอร์เนี่ยดูแล้วไม่น่าจะมีความสัมพันธ์ที่ดีเท่าไหร่นะยิ่งถ้าเราอ่านกระเถิบไปอีกบรรทัดนึงแอนก็บอกว่าอ๋อเนี่ยเขาว่าจะคุยกันเรื่องบอลตลอดเลยแล้วก็เนี่ยคุยเรื่องเกมตลอดเลยมันยิ่ง make sense ว่าข้อที่3เนี่ยควรจะตอบอะไรใช่ไหมพูดเรื่องเกมตลอดพูดเรื่องฟุตบอลตลอดจริงๆแล้วเราจริงๆแล้วเราตอบข้อ3ครับจริงๆแล้ว we don't really have a lot in common แปลว่าอะไรจริงๆแล้วเราเนี่ยไม่ได้มีอะไรที่เหมือนกันเลยครับ Don't really have a lot in common. Have something in common. แปลว่ามีอะไรบางอย่างที่เหมือนกันมีบางสิ่งนะฮะที่เหมือนกันมีบางสิ่งที่เหมือนกันมีบางสิ่งที่เหมือนกันนะฮะมีบางสิ่งที่เหมือนกัน have something in common เพราะฉะนั้นประโยคถึงประโยคนี้บอกว่า we don't really have a lot in common คือเราไม่มีอะไรเลยที่เหมือนกันเลยอ่ะนะฮะนะ have a lot in common ก็ได้ก็แปลเหมือนกันว่าคือแบบมีอะไรที่เหมือนกัน we don't really have in common ก็คือเราไม่มีอะไรที่เหมือนกันเลยอ่ะนะฮะ we have something in common เรามีอะไรที่เหมือนกัน we don't have anything in common we don't have a lot in commonก็ได้ครับก็คือแบบนะฮะ have something in common คือมีบางสิ่งที่เหมือนกันตอบข้อนี้เลยครับเพราะมันไปสอดคล้องกับสิ่งที่แอนพูดถัดมาว่าเนี่ยเขาก็จะพูดถึงเรื่องบอลแล้วก็จะพูดถึงเรื่องเกมฉันอะไรเลยข้อที่4ในข้อ4เนี่ยยังอยู่ในท่อนของที่แอนพูดมาว่าเนี่ยเขาสนใจแต่บอลแต่เกมฉันอะไรฉันอะไรนะ I อะไรเดี๋ยวค่อยกลับมาเก็บศัพท์ตรงนี้นะเดี๋ยวค่อยกลับเก็บศัพท์ข้อที่3ในช้อยข้ออื่นก็มีสำนวนที่น่าสนใจอยู่ฉันอะไรฉันอะไรดี1 I don't care about any of that stuff 2 I gain some valuable lessons 3 I simply accept what I'm feeling 4 I know the difference between love and hate 5 I know the difference between love and เฮ้ยมันซ้ำกันเนี่ยขอโทษครับครูลืมดูว่ามีโจทย์ซ้ำขอโทษนะฮะขอโทษนะฮะขอตัดทิ้ง1อันนะครับ sorry ลืมดูไปนะฮะนะครับอ่ะแต่คำตอบมันอยู่ใน1ใน4นี่แหละอันแรกคืออะไรฮะ I don't care about any of that stuff มันมีความหมายว่าฉันไม่ได้สนใจเรื่องพวกนั้นเลยอ่ะ any of that stuff คำว่า stuff เนี่ยในความหมายตรงนี้นะครับมันแปลว่าเรื่องนั้นน่ะสิ่งนั้นน่ะคือพูดกันกลางประมาณว่าสิ่งนั้น about any of that stuff คืออะไรประมาณนั้นอะไรพันนั้น I don't care about any of that stuff คือฉันไม่สนใจอะไรพันนั้นเลยนะครับคำว่า stuff เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันแปลว่าเรื่องพันนั้นเรื่องประมาณนั้นนะครับเรื่องพันนั้นเรื่องประมาณนั้นนะครับเพราะนั้น I don't care about any of that stuff คือฉันไม่สนใจเรื่องพันนั้น now เนี่ย stuff เนี่ยมันแปลว่าเรื่องนั้นนะเรื่องนั้นเรื่องนั้นสิ่งนั้นนะ any of that stuff นะก็จะไม่สนใจเรื่องอะไรพันนั้นเลย
แล้วเราไปดูซิว่าเราใส่ตรงนี้ได้ไหมเนี่ยเขาสนใจแต่บอลแต่เกมเนี่ยซึ่งฉันไม่สนใจเรื่องอะไรพันนั้นเลยเออเข้าเขานะถ้าสนใจนะมาร์กไว้ก่อนนะฮะ I gained some valuable lessons ฉันได้รับบทเรียนที่มีค่าฉันได้รับบทเรียนที่มีค่าใส่ได้ไหมเขาสนใจแต่บอลแต่เกมฉันได้รับบทเรียนที่มีคุณค่าคือต้องไม่ลืมว่าข้อที่4เนี่ยต้องพูดอะไรที่มันอยู่ในเรื่องราวที่เขากำลังบ่นอยู่เนี่ยว่าเนี่ยเขาสนใจแต่บอลแต่เกมซึ่งฉันอะไรถูกไหมจู่ๆเราจะไปพูดว่าเนี่ยเขาสนใจแต่บอลแต่เกมฉันได้รับบทเรียนที่มีคุณค่าโอ้มันไม่เข้ากันเลยอ่ะถูกป่ะมันไม่อยู่ในบริบทนี้เลยเพราะนั้นข้อนี้ก็ไม่ใช่นะครับข้อ2ไม่ใช่ I simply accept what I'm feeling ฉันก็แค่ยอมรับ simply ประมาณแบบก็แค่ฉันก็แค่ยอมรับนะฮะยอมรับว่าฉันรู้สึกยังไงเขากำลังบ่นอยู่นะแล้วก็รู้สึกว่าไม่พอใจกับสิ่งที่แฟนสนใจแต่แค่บอลกับเกมเพราะนั้นข้อนี้ก็ตอบไม่ได้เหมือนกันนะครับใช้ไม่ได้ตอบผิดไปเลยนะฮะ I don't know the difference between love and hate ฉันนะครับได้เห็นนะความแตกต่างนะความแตกต่างระหว่างความรักแล้วก็ความเกลียดเฮ้ตัวนี้เป็นในทั้ง verb แล้วก็ noun ก็ได้นะ noun มีอีกตัวหนึ่งคือ hatred ก็เป็นคำนามได้เหมือนกันนะ hatred แบบเติม ed เนี่ยเป็น hatred เป็นคำนามนะแปลว่าความเกลียดชังนะฮะความเกลียดชังก็ได้ด้วยนะครับความเกลียดชังก็ได้ด้วยนะครับเนาะซึ่งนะฮะแต่ตรงนี้เนี่ยดูแล้วฉันรู้เกี่ยวกับความรักและความเกลียดชังไม่เกี่ยวกันละข้อนี้ไม่เกี่ยวกันเพราะนั้นข้อที่ถูกต้องก็คือข้อที่1ครับฉันไม่ได้สนใจเรื่องพันนั้นเลยเนี่ยเรื่องเกมเรื่องบอลฉันไม่ได้สนใจเลยอ่ะซึ่งมันก็สอดคล้องตั้งแต่อะไรครับสอดคล้องตั้งแต่ตรงไหนสอดคล้องตั้งแต่ที่เราเลือกไว้อ่ะเนี่ยเราไม่ได้มีอะไรที่เหมือนกันเลยเขาสนใจบอลสนใจเกมซึ่งฉันไม่ได้สนใจเรื่องอะไรพันนั้นเลยเห็นไหมมันต่อเนื่องกันหมดเลยเห็นป่ะเออเพราะนั้นเหลือข้อสุดท้ายครับข้อสุดท้ายข้อที่5Yeah, he is. จากตรงเนี้ยเขาบอกว่าบีก็ฟังนี้พูดว่าเออฉันเข้าใจว่าน่าเบื่อสำหรับเธอนะเฮ้ยแต่เขาก็ยังน่ารักอยู่นะไปชมเขาอยู่นะเออ he's such a nice guy though เฮ้ยแต่เขาก็ยังดูน่ารักอยู่นะแอนก็เลยบอก Yeah, he is. ก็ใช่เขาน่ารัก I have to figure out ฉันจะต้องคิดให้ออกแล้วฉันต้องคิดให้ได้แล้วว่าจะอะไรแก่เขาอย่างนุ่มนวลโดยธรรมชาติเนี่ยเนื้อเรื่องก็บอกอยู่แล้วว่าเตรียมจะมาขอเลิกละเตรียมจะมาขอเลิกนะถึงแม้บีจะอธิบายไงก็แล้วแต่ว่าเออเขายังเป็นคนดีอยู่นะแต่แอนก็บอก yeah he is แล้วก็ยังบอกว่าฉันก็ต้องคิดให้ออกว่าจะต้องทำอะไรอย่างนุ่มนวลจะต้องอะไรสักอย่างแต่แบบต้องนุ่มนวลหน่อยนะคือเรื่องนี้เมื่อย้อนกลับไปเรารู้ว่าเขากำลังจะมาพูดถึงเรื่องเขากำลังคุยเรื่องการจะขอเลิกกับแฟนดังนั้นตรงนี้ก็ต้องเกี่ยวข้องกับอะไรเหมือนกันก็สรุปเป็นสุดประมาณว่าเออจะพูดยังไงถูกไหมคิดให้ออกว่าจะต้องพูดยังไงดีให้มันแบบดูไม่แรงอ่ะเพราะอะไรครับก็จะขอเลิกแล้วอ่ะจะพูดยังไงดีถูกป่ะเออจะพูดยังไงดีเพราะนั้นเราจะใช้ตัวไหนดีครับในข้อที่5ครับ I have to figure out who to talk where to reach out when to text messages what to do to get him back how to break the bad news ฉันจะต้องคิดให้ออกให้ได้ว่าฉันจะคุยกับใครอ้าวแล้วก็รู้เขาก็รู้อยู่แล้วว่าจะต้องคุยกับใครจะขอเลิกกับใครก็คือแฟนเขาใช่ไหมเราจะพูดว่า who to talk ไหมไม่ใช่ where to reach out ว่าจะไปที่ไหน reach out ก็คือประมาณว่าแบบไปถึงเอื้อมถึงนะฮะ reach out นะฮะก็แปลว่าเอื้อมออกไปนะฮะเอื้อมออกไปนะเอื้อมออกไปนะฮะนะฮะเอื้อมออกไปนะครับเอื้อมออกไปนะฮะ where to reach outว่าจะเอื้อมออกไปที่ไหนไปเอื้อมไปถึงที่ไหนใช่ไหมไม่เกี่ยวนะครับนะ when to take messages ฉันต้องคิดออกให้ได้ว่าจะส่งข้อความไปเมื่อไหร่ดีจะส่งข้อความไปเมื่อไหร่ดีคือถ้าฟังดูแล้วเนี่ยเหมือนกับประมาณว่าเออก็น่าจะพอได้อยู่มั้งเพราะว่าส่งข้อความไปบอกเลิกไงส่งข้อความอย่างสุภาพมันประหลาดไหมส่งข้อความอย่างนุ่มนวลอย่างสุภาพใช่ไหมฮะเพราะนั้นจากตรงนี้เนี่ยนะครับฉันต้องคิดให้ออกว่าจะส่งข้อความไปเมื่อไหร่ดีจริงๆแล้วประเด็นก็คือว่าเขาต้องการที่จะขอเลิกบอกเลิกถูกป่ะขอเลิกบอกเลิกนะครับเพราะฉะนั้นถ้าไปบอกว่าเอ้ยฉันต้องคิดให้ออกว่าฉันจะส่งข้อความไปหาเขาอย่างนุ่มนวลเมื่อไหร่ดี
มันก็ไม่น่าจะใช่ถูกไหมครับเพราะว่าณตรงเนี้ยเขาจะต้องบอกแล้วว่าจะไปบอกเลิกยังไงดีให้นุ่มนวลไม่ใช่ส่งข้อความไปอย่างไรให้นุ่มนวลใช่ไหมครับเนาะเพราะนั้นประเด็นก็ต้องไปอยู่ที่จะบอกเลิกแล้วอ่ะจะบอกเลิกแล้วอ่ะใช่ไหมครับเพราะนั้น when to take messages แล้วมันก็กว้างมากเลย take messages คือส่งข้อความเรื่องอะไรก็ไม่รู้นะครับแค่บอกว่า take messages ก็คือว่าส่งข้อความ text นะครับเป็นคำนามแปลว่าบทความแปลว่าบทความก็ได้นะครับพอเป็นคำกริยามันแปลว่าอะไรนะพอเป็นคำกริยามันแปลว่าส่งข้อความพิมพ์ข้อความเหมือนเราพิมพ์ข้อความลงในแบบ messenger แบบส่ง sms ไปอย่างเงี้ยนะครับก็คือ text คือพิมพ์ข้อความนะพิมพ์ข้อความ when to text messages ส่งความยังไงดีไม่ใช่ what to do to get him back what to do to get him back ว่าจะทำยังไงถึงจะทำยังไงถึงให้เขากลับถึงจะ get him back คือจะให้เขากลับมาอันนี้คือเรื่องราวที่กำลังจะไปบอกเลิกใช่ไหมครับยังไม่ได้ว่าเลิกไปแล้วจะแบบไปง้อแล้วคืนดีแล้วพาเขากลับมาไม่ใช่แล้วนั่นข้อนี้ก็ตกไปแล้วข้อที่5ต้องเลือกแล้วครับเพราะข้อนี้ตอบถูกจริงๆแต่ how to break the bad news หมายความว่าไง how to break the bad news มีความหมายมันไม่ได้แปลว่าทำลายข่าวร้ายนะครับ break the bad news มันแปลว่าบอกข่าวร้ายครับแจ้งข่าวร้ายครับมันแปลว่าแจ้งข่าวร้ายนะ break the bad news ก็แจ้งข่าวร้ายครับนะฮะ break the bad news นะฮะมันแปลว่าแบบเปิดอกเปิดเผยออกไปเลยนะบอกเลยคุยให้รู้เรื่องเลย break the bad news ครับนะฮะเพราะนั้น how to break the bad news ครับก็คือจะไปบอกข่าวร้ายยังไงแบบให้มันแบบไม่แรงนุ่มๆนวลๆหน่อยนะครับ break the bad news นะครับ break the bad news นะแปลว่าบอกข่าวร้ายนะครับไม่ได้แปลว่าทำลายข่าวร้ายนะมันแปลว่าบอกข่าวร้ายนะครับบอกข่าวร้ายดังนั้น break the bad news break the bad news บอกข่าวร้ายครับมันเหมือนอารมณ์ประมาณแบบ breaking news ข่าวด่วนอะไรเงี้ย breaking news คือแบบ breaking news ไม่ได้แปลว่าการทำลายข่าวมันคือข่าวด่วนต้องแบบหยุดทุกอย่างหมดเลยอ่ะหยุดรายการอื่นหมดแล้วแจ้งข่าวด่วนอันนี้ก่อนเลยนะครับข่าวด่วน break เพราะนั้น breaking news ข่าวด่วน break the bad news ก็คือว่ารีบแจ้งรีบบอกข่าวร้ายนะครับเนาะเนี่ยแหละครับเนี่ยแหละครับนะฮะประเด็นข้อนี้ก็คือตอบประมาณนี้นะครับจะสังเกตได้ว่ามันเต็มไปด้วยสำนวนเนาะมีสำนวนเยอะแยะเลยอย่างเนี้ยอย่างภาษาที่ค้างไว้อยู่เนี่ย come together over the loss เนี่ยสำนวนนะฮะ come together over the lossดูคำว่า the loss ก่อน loss ตัวนี้นะครับมันเป็นคำนามของคำว่า lose มันแปลว่าการสูญเสียนะครับการสูญเสียนะครับหรือความพ่ายแพ้ใช่ไหมความพ่ายแพ้ความพ่ายแพ้นะครับการสูญเสียความพ่ายแพ้นะครับซึ่งคำกริยาของมันก็คืออะไร lose ช่วงที่สอง loss ถูกป่ะ lose loss โอเคไหมนะครับการสูญเสียความไม่แพ้ทีนี้เนี่ยพอเป็นคำนามมันเขียนมันอ่านว่า loss นะครับ loss นะ loss come together over the loss คือเหมือนประมาณว่าผ่านพ้นความสูญเสียคือก้าวผ่านความสูญเสียไปด้วยกัน come together over the loss นะก็คือแบบเหมือนประมาณว่าข้ามผ่านก้าวผ่านความสูญเสียนะครับไปด้วยกันอะไรประมาณนี้นะครับเนาะนะต่อมาcan speak out no matter what speak out ถ้าแปลลงตัวคือแบบเหมือนพูดออกไปแจ้งออกไปพูดออกไปนะสิ่งที่ต้องพูด I can speak out no matter what ก็คือฉันสามารถจะพูดออกไปได้อะคือไม่มีการปกปิดบังอะฉันสามารถพูดออกได้อะคือมีสิทธิ์ในการพูดพูดง่ายๆคำว่า speak out คือแบบเหมือนมีสิทธิ์ในการพูดเพราะนั้นพอเราพูดว่า I can speak out no matter what ก็คือว่าฉันมีสิทธิ์จะพูดไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามฉันมีสิทธิ์จะพูดอะ I can speak out ฉันพยายามจะพูดออกไปได้สื่อออกไปได้แล้ว speak out คือประมาณว่าพูดออกมานะฮะพูดออกมานะครับนะซึ่งมันค่อนไปในความหมายว่ามีสิทธิ์ที่จะพูดนะสิทธิ์ที่จะพูดนะครับสิทธิ์ที่จะพูดนะครับ no matter what ก็คืออะไรก็ตามนะฮะอะไรก็ตามความหมายมันก็เหมือนประมาณแบบ whatever อะไรก็ตามนะนะ I can speak out no matter what นะอะไรก็ตามนะฮะ eye to eye ตาต่อตาถ้าเกิดแปลลงตัวมันจะเข้าไปแบบเหมือนกับสำนวนไทยนะตาต่อตาใช่ไหมตาต่อตาฟันต่อฟันแต่จริงไม่ใช่ครับ eye to eye มันมีความหมายว่า agree เห็นด้วยมองตาก็รู้กันอะไรประมาณนี้คือ agree ครับ
สำนวน CI to I นะครับ CI to I แปลว่าเห็นด้วยครับ I see eye to eye about anything คือฉันเห็นด้วยกับทุกอย่างที่คุณพูดมาฉันเห็นด้วยหมดเลยนะก็คือเห็นด้วยนะครับเนาะเห็นด้วยนะครับเห็นด้วยเนาะนะครับ see eye to eye about anything are emotionally committed คำว่า commit เนี่ยนะครับมันแปลว่าลงมือปฏิบัติใช่ไหมปฏิบัตินะครับลงมือนะครับ commitment มันก็แปลว่าแบบเป็นเหมือนเป็นพันธสัญญาเป็นสิ่งที่เราแบบตั้งใจทำแล้วเราบอกกับตัวเองแล้วเรามีพันธสัญญากับตัวเราแล้วเนี่ยนะครับก็คือเราจะลงมือปฏิบัติเราจะลงมือทำอะไรอย่างเงี้ยนะครับ are commit ก็คือเหมือนประมาณว่ามีเขาเรียกว่าเหมือนมีความตั้งใจมีความมีพันธะมีสิ่งที่ต้องทำอยู่แล้ว are committed แล้วมี emotionally ก็คือประมาณว่าทางอารมณ์ทางความรู้สึกเพราะนั้นแปลรวมกันของตรงนี้นะครับ are emotionally committed ก็คือหมายความว่าผูกสมัครรักให้ซึ่งกันและกันนะผูกสัมพันธ์รักกันก็คือเหมือนทุกคนแบบมี commitment แล้วอะคือ are committed ก็คือแบบประมาณว่าตกลงปรงใจอะตกลงปรงใจมี commitment แล้วอะมีพันธสัญญาร่วมกันแล้วทางความรู้สึกก็คือทางด้านความรักก็คือเหมือนประมาณว่าผูกสัมพันธ์รักกันนะฮะผูกสัมพันธ์รักกันนะครับผูกสัมพันธ์รักกัน are emotionally committed to each other ซึ่งกันและกันนะฮะซึ่งกันและกันนะครับ are emotionally committed to each other นะครับเพราะฉะนั้นจากตรงนี้เองเนี่ยนะครับจากตรงนี้เองเนี่ยนะครับเนี่ยจะเห็นว่ามันมีสำนวนภาษาเยอะแยะมากมายเพราะถ้าเกิดดูจากความยากง่ายตรงนี้เนี่ยจะเห็นได้ว่า conversation ในวิชาสามัญหรือในปัจจุบันที่เรียกว่า A level แล้วเนี่ยมันมีสำนวนอยู่เยอะแยะมากมายซึ่งนักเรียนก็ต้องค่อยๆฝึกฝนสั่งสมคำศัพท์สำนวนต่างๆเหล่านี้นะครับในทุกวันนะครับเพิ่มเติมทบทวนฝึกฝนนะครับเรียนรู้ใหม่ๆตลอดนะครับเนาะประมาณนี้นะครับประมาณนี้ก่อนนะฮะสำหรับคลิปแรกของ A level แต่เป็นคลิปที่เป็นวิดีโอที่6ของวิดีโอการสอนเกี่ยวกับการติวในเกณฑ์เตรียมสอบในระบบ TCAS 66นะครับเนาะซึ่งเดี๋ยวจะมีในตอนต่อๆไปสำหรับ A level นะครับเนาะนะก็โปรดติดตามกันด้วยนะครับนะโปรดติดตามกันด้วยแล้วก็นะครับนะเดี๋ยวกูจะทำมาอีกเรื่อยๆนะครับนะสำหรับ A level ตอนนี้ยังเป็น conversation อยู่เดี๋ยวคราวหน้าก็อาจจะเป็น conversation อีกชุดนึงอีกนะครับนะอีกชุดนึงอีกเนาะอันนี้มาจากของข้อสอบปี62นะครับเดี๋ยวจะคราวหน้าจะเป็นconversation เรื่องอะไร situation อะไรนะครับเดี๋ยวโปรดติดตามกันเดี๋ยวต่อจากนี้ไปก็จะมีอีกหลายตอนสำหรับการติวนะครับ TCAT ก็ดี A level ก็ดีนะครับในการสอบ TCAS 66ซึ่งตอนนี้นักเรียนก็เหลืออีกประมาณ8เดือนแล้วนะฮะถ้านับจากวันนี้ไปนะฮะก็อีก8เดือนสำหรับการจะสอบ TCAT แล้วแล้วก็หลังจากนั้นไปก็เดือนมีนาคม66ก็จะได้สอบ A level แล้วยังไงก็หวังว่าวิดีโอนะครับวิดีโอนี้จะเป็นส่วนช่วยในการที่นักเรียนนะครับได้ฝึกฝนทำความเข้าใจเกี่ยวเรื่องของตัวข้อสอบของ A level นะครับนะได้เพิ่มเติมมากขึ้นด้วยแล้วก็ได้ช่วยนักเรียนในเรื่องของการเพิ่มเติมความรู้ใหม่ๆศัพท์สำนวนเทคนิคการทำข้อสอบต่างๆนะครับนะจากวิดีโอนี้นะครับได้เพิ่มเติมด้วยนะครับยังไงก็หวังว่าวิดีโอนี้จะมีส่วนช่วยนักเรียนในเรื่องของการเรียนรู้นะครับการเตรียมตัวสอบตรงนี้เพิ่มเติมแล้วยังไงก็ฝากติดตามนะครับแล้วก็ฝากแชร์ฝาก subscribe นะครับด้วยนะครับนะฮะสำหรับช่อง YouTube channel อันนี้นะครับของคุณครูนะครับ English with หมุนนี้นะครับเดี๋ยวยังไงในตอนต่อไปครับสำหรับ A level เดี๋ยวเราติดตามกันนะครับนะฮะยังไงก็เดี๋ยวพบกันในตอนหน้าสำหรับการติว A level ของ TCAS 66นะครับสำหรับนี้สวัสดีครับเดี๋ยวพบกันในวิดีโอหน้าครับสวัสดีครับ